เอาละครับตอนนี้นะครับมาลุยกันต่อที่คู่ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนักมวยคู่ต่อไปจะพบกันนะฮะในพิกัดน้ำหนัก71กิโลกรัมนะครับเริ่มที่นักมวยคนแรกนะฮะมาจากแอฟริกาใต้ครับ Please welcome Jared Rodwell我们欢迎这位帅气的选手。好了，各位，欢迎继续回到四川卫视峨眉传奇，我们和 TIFI 进行强强联合。今天我们正在泰国进行全程的直播。接下来即将出场的这一位是来自南非的中重量级的冠军，他是白方选手 Roger Roswell。Yeah. 就是这一位，来，掌声送给他。เอาละครับและคู่ต่อสู้ของเขานะครับแน่นอนว่ามาจากทีมไทยไฟอย่างแน่นอนนะครับ Please welcome เด่นพนมโรงเรียนกีฬาโคดอน好接下来呢我们有请与我们这位南非的中量级的冠军对阵的黑方选手是来自泰国的时尚斗士请注意他的连续的右腿的扫踢是他的致命武器好了让我们掌声有请泰国的黑方选手Team Pop No! เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดผู้ชมครับไทยไฟงอไบครับเดี๋ยวมาดูผลงานของเด่นพนมโรงเรียนกีฬาโคราชกับท่าเต้นที่แหมดีตาดียวนน่ารักดีสายย่อสายย่อครับผมพบกับจาริดรอดเวลนะครับจากแอฟริกาใต้ครับจาริดรอดเวลนะครับอายุ33ปีนะครับเกิดที่เซาท์แอฟริกาหรือแอฟริกาใต้นะฮะส่วนสูง180ซมน้ำหนัก71กิโลกรัมชกมาทั้งหมด31ครั้งชนะ26แพ้5นะครับก็ส่วนสูงนี่น่าจะสูงกว่าเด่นพนมนะฮะก็แอฟริกาใต้นี่เป็นประเทศที่มีเมืองหลวงนี่ถึง3เมืองด้วยกันนะครับก็คือเมืองเคปทาวน์นี่เป็นเมืองหลวงฝ่ายนิติบัญญัติเมืองพิทอเรียนี่เป็นเมืองหลวงฝ่ายบริหารแล้วก็เมืองบลูมฟอนเทนนี่เป็นเมืองหลวงฝ่ายศาลแต่เมืองที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้ก็คือโยฮันเนสเบิร์กนะครับโยฮันเนสเบิร์กนี่ผมเคยไปครั้งนึงก็ไปชกมวยสมัครเล่นครับชิงแชมป์มวยทหารโลกอ๋อได้เหรียญทองกลับมาด้วยครั้งนั้นใช่ครับ
ครับก็เป็นจะมีผู้นำนะผู้นำที่นั่นที่เป็นแกชื่ออะไรนะดำๆหน่อยครับผมมาตั้งหุ่นตระงานเลยที่นั่นนะที่โจฮันเนสเบิร์กใช่ครับถือว่าเป็นตำนานเลยนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านของนักชกไทยของเราครับเด่นพนมโรงเรียนกีฬาโคราชครับเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนครับลูกหลานย่าโมโคราชครับวัย20ปีนะครับ175ซมน้ำหนัก71กิโลกรัมครับนี่เป็นอดีตแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับในรุ่น130ปอนด์ครับแล้วก็135ปอนด์ครับแล้วก็เป็นแชมป์มวยรอบจากอ้อมน้อยครับหรือว่าเป็นนักมวยใน อายุไม่เยอะแต่ว่าเก่งขึ้นมาเร็วอีกคนหนึ่งครับนอกจากปตท.แล้วก็ฝึกซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาโคราชโดยอาจารย์เพิกอาจารย์เพิกและอาจารย์จุนะฮะก็ฝึกซ้อมที่นั่นรักษาครับครับก็เป็นโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งครับที่ผลิตบุคลากรนักมวยทีมชาติกำลังก้าวเข้าสู่เยาวชนทีมชาติตอนนี้นักมวยสากลสมัครเล่นของเขานี่เก่งหลายคนเลยเก่งหลายคนนะครับคือเป็นโรงเรียนกีฬาที่ค่อนข้างจะครบวงจรไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมมวยไทยนะครับก็มีชกตามเวทีมวยมาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นราชดำเนินลุมพินีไม่ว่าจะเป็นมวยสากลอย่างที่คุณสมจิตบอกมวยสากลสมัครเล่นนี่ก็เป็นเยาวชนนี่ติดทีมชาติกันหลายคนตอนนี้ที่ผลิตผลของโรงเรียนกีฬาก็คือวุฒิชัยมาสุขนี่แหละใช่ครับเจ้าเอ็มนั่นเองเป็นชัดเจนนะครับผมก็ทุกโรงเรียนกีฬานะครับผมเชื่อว่าเป็นบุคลากรที่เสริมสร้างให้กับเป็นพละกำลังให้กับทีมชาติต่อไปใช่ครับว่าจะเป็นประมวลศักดิ์โพสวรรค์นี่ก็อยู่อ่างทองครับอาจารย์ในประมวลถมนี่ก็อยู่นครสวรรค์ใช่ครับก็ทุกคนนะฮะคืออดีตทีมชาติทั้งนั้นก็ไปทำมวยกันมาใช่ครับเพราะนั้นก็น่าชื่นชมทุกๆโรงเรียนกีฬานะครับที่ผลิตนักมวยทีมชาติมาอย่างยาวนานนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมนะครับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับโดยเฉพาะโรงเรียนกีฬาแล้วก็สถาบันการพัฒนาศึกษานี่ก็มีท่านอธิการบดีก็คือท่านปริวัฒน์วรรณกลางนะครับดูแลอยู่ด้วยก็มาดูครับเด่นพนมเปิดตัวด้วยเพลงหลวงพ่อคูณเพลงที่อมตะอีกเพลงนึงครับรูปร่างแม่ใกล้เคียงกันมากครับเด่นพนมอู้ยแข้งขวาครับเป็นนักมวยที่เอวยาวนะครับเด่นพนมนี่แต่ว่าวางแข้งได้ดีครับซ้ายกับขวาครับพนมเดินเข้าหาเตะขวาจาเล็ดล็อตเวลนี่อายุ33ปีไปแล้วครับครับอายุห่างกัน13ปีครับพี่กับน้องแล้วครับวันนี้น้องจะต่อยพี่หรือพี่จะเตะน้องก็ไม่ทราบน่าจะเป็นน้องเตะพี่ครับดูทรงนี้คือความเป็นมวยแน่นอนครับของเรานี่ดีกว่าแน่ครับความเป็นมวยแต่ว่าร็อตเวลเขาก็ได้เรื่องของกระดูกครับ กระดูกในที่นี้ก็คืออาจจะกระดูกจะแข็งกว่าครับได้ความใหญ่ได้ความสูงกว่าครับแข้งขวาครับนี่ครับขวาธรรมชาติครับเด่นพนมถ้าเทียบกันแล้วกล้ามเนื้อต่อกล้ามเนื้อนี่ต้องยอมรับว่านักชกจากแอฟริกาใต้นี่กล้ามเนื้อฝึกซ้อมมาดีครับแหมกล้ามเนื้อแผ่นหลังนี่เป็นตัววีครับปีกเบิกนี่ออกเลยทีเดียวถือว่ากล้ามเนื้อดีครับแต่ว่าการเป็นมวยเนี่ยสำคัญที่สุดใช่ครับคือจะเห็นได้เมื่อกี้สักพักนี่ที่ผ่านมานี่เด่นพนมนี่เหวี่ยงนะครับแต่ว่าร็อตเวลนี่โอ้ไม่โอ้เจอศอกซ้ายครับนี่ครับไม่ได้ล้มง่ายๆครับอ้าวอ้าวขัดขากรรมการล้มโอ้โหมาตายน้ำตื้นฮุกขวาครับร็อตเวลเด่นพนมครับต่อยลำตัวหนีบบัตรไว้ก่อนครับร็อตเวลครับกรรมการแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งครับเด่นพนมจะต้องมีอาวุธนำดีกว่าครับเตะขวานำอย่างนี้ดีกว่าครับให้ชัดเจนโอ้โหต่อยขวาทิ้งต่อยขวาแม่หันหน้าหนีเลยทีเดียวนี่ก็เป็นอีกนักมวยคนหนึ่งนะครับที่มาปรับเปลี่ยนสไตล์หลังจากที่มาชกอยู่ประจำกับไทยไฟนะครับแต่ก่อนเจ้านี่ก็มีแข้งกับเข่าครับคือถ้าเข้าวงในก็กอดฟัดเวียงอย่างเดียวกอดรัดฟัดตีอย่างเดียวครับครับแต่ระยะหลังนี่ครับนี่ครับเราจะเห็นหมัดเห็นศอกเด่นพนมเยอะขึ้นครับนี่คืออาวุธแม่ไม้มวยไทยลูกไม้มวยไทยที่เด็กไทยบางทีรุ่นใหม่ๆนี้อาจจะลืมไปนะครับต้องแสดงความชื่นชมทางไทยไฟนะครับทำให้อาวุธเหล่านี้เราได้เห็นกันบ่อยๆมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็นักมวยนี่กล้าออกไม้มวยไทยนะครับหมัดเท้าเข่าศอกนี่สำคัญทุกอย่างเป็นอาวุธที่ทำให้คู่ต่อสู้ถึงกับหลับถึงกับน็อกได้เพราะฉะนั้นถ้าฝึกกันบ่อยๆออกบ่อยๆก็จะทำให้ดีเองครับครับผมพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับอ
อ่ะมาดูภาพช้ากันดีกว่าครับนี่ฮะโอ้จังหวะแม่กระโจนฟันศอกซ้ายครับแต่ว่าเจอศอกซ้ายคืนเหมือนกันครับทางด้านของเด่นพนมหน้าตาแกเหมือนม้าป่ะครับเด่นพนมครับก็หน้าเหมือนนะหน้าคล้ายๆครับเพราะที่โคราชนี่ม้าเยอะนะมีที่มีคอกมุงคอกม้าเยอะครับนะครับเพราะว่าฉายาของเขาก็คือขุนศึกโคราชาครับโคราชาก็คือราชานี่ก็คือม้าอยู่แล้วราชาของโคทั้งปวงครับเอาละครับยกที่2ครับนี่ครับสับลากอุ้ยแทงเข่าซ้ายครับโอ้ดูแข็งแรงมากครับรอดเวลครับเอานี่ฮะแข้งขวานำครับทำเป็นเล่นไม่ได้นะครับเนี่ยเตะพับในแล้วก็วางแข้งขวาครับของกางเกงอ่ะแทงซ้ายมาเจอเกี่ยวครับถ้าเกิดเตะแล้วไม่ให้คู่ต่อสู้เกี่ยวได้ต้องชักเท้าให้เร็วนะครับเอาละครับสับล่างครับเนี่ยครับเจาะยางเหมือนกันครับทางด้านของเด่นพนมครับเพราะว่าคู่ต่อสู้สูงกว่ายาวกว่าก็ต้องเจาะล่างสลับบนนี่แหละครับก็ถือว่าชกถูกวิธีแล้วครับมีความหลากหลายในการออกอาวุธครับนี่ครับเจาะล่างลอดเวลก็ล่างเหมือนกันครับเอาละครับต้องว่ากันอย่างนี้ครับตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับเองทีฆ่าทีแล้วครับตอนนี้เอามาดูครับว่ายางใครจะตันยางใครจะรั่วโอ้โหเอาพับชักจะมีอาการสะดุ้งให้เห็นครับพับในชักมีอาการสะดุ้งให้เห็นครับรอดเวลครับนี่ครับเริ่มกระโดดเหยงๆแล้วครับเอาแล้วครับเริ่มตีกันเชียงออกแล้วครับมาเป็นเรือโคลงแล้วครับเจาะยางด้านขวาอีกทีนึงเริ่มมีอาการสะดุ้งครับปล่อยขวาลำตัวเตะนี่ครับเตะแล้วคู่ต่อสู้มีอาการต้องเตะอย่างเดียวแล้วครับเด่นพนมครับถูกต้องครับอาวุธนำอย่างนี้ครับแหมพอใกล้หัวศอกระยะประชิดนี่จะอันตรายสำหรับตัวเองนะครับเพราะว่าทางด้านของรอดเวลก็พยายามบวกศอกเส้นเดียวกันอย่างเดินต่อครับเด่นพนมแข้งขวาสวยครับโอ้โหเตะกล้องสะเทือนทั้งกล้องกล้องหลุดจากมือครับต้องซื้อแทนสถานีครับโอ้โหนี่ที่จีนนะฮะแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของช่อง3ไปนี่โอ้โหภาพนี่สวยงามกว่านี้เยอะครับไม่มีทางโดนไล่ออกแน่นอนไม่มีทางครับกล้องนี้จะสวยมากครับที่นั่นยังบูบ้าบูบ้านะฮะนี่ฮะซูมเข้าซูมออกผมยังงงอยู่แต่ครับน่าจะแตกครับน่าจะแตกครับแบบนี้ครับแตกตรงไหนเท่านั้นเองเด่นพนมแตกนี่เลือดออกมานิดเดียวครับสีคนกับสีเลือดนี่คล้ายกันเลยครับดูไม่เห็นเลือดครับเดินต่อครับแข้งขวาแข้งขวาสวยครับมีล่างสลับบนครับเด่นพนมครับผู้ต่อสู้จะได้ป้องกันลำบากครับต้องมีความหลากหลายครับเวลาออกอาวุธกดแขนไหมครับเด่นพนมถามหาวัสลินซะแล้วครับกองเชียร์วัสลินจะเอามาทำไมครับหันหลังให้จะเอาวัสลินเหรอครับโอ้โหโดดสับสองลูกนี้ถ้าดูสีบทยาครับแต่ว่าบทเบาไปนิดนึงอะหมดยกที่2ครับพักอีกครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเรามาติดตามกันต่อนะครับนี่ครับจังหวะเจาะยางของเด่นพนมเจอเข่าครับเกี่ยวผู้ต่อสู้ล้มครับฮุกซ้ายครับเต็มกกหูครับนี่ครับมีหมัดฮุกหมัดอัปคัตนะครับมาหลากหลายนะครับทางด้านของล็อตเวลครับนี่ครับถือว่าออกอาวุธได้คมแล้วก็น่ากลัวครับตามต่อนะครับยกที่3ครับยกสุดท้ายต้องขอบคุณผู้สนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตท.เดอะมูฟวิ่งอินโนเวชั่นธนาคารออมสินและบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนครับยกที่3ยกสุดท้ายครับเด่นพนมเดินเข้าหาออกแข้งขวา ยก2ยก3นี่ออกแข้งขวาได้ดีครับสำหรับเด่นพนมแต่ว่าก็โดนผู้ต่อสู้เรียกเลือดออกนะครับตอนนี้เข้ามุมเข้าหมดยก2ก็ทาวัตรินเรียบร้อยมีเกรงๆหมัดขวาซ้ายของล็อตเบลด้วยเล็กๆนะครับเนี่ยครับคือหมัดของเขาค่อนข้างจะมาจากหลากหลายทิศทางครับล็อตเบลโยนเข่าขวามาครับเด่นพนมมีทั้งอัปคัตมีทั้งฮุกมีทั้งตรงครับไม่รู้จะออกยังไงก็เราก็ยังมีเกรงๆอย่างที่มิสเตอร์ป๋องบอกฮะ
เพราะฉะนั้นจังหวะวางแข้งของเด็ดพนมก็ต้องหลากหลายด้วยครับนี่ครับโอ้โหสวยงามครับแข้งขวาเสียดายครับน้ำหนักเบาไปนิดนึงครับถีบขวาครับเด่นพนมครับอ้าวนี่ครับเจอซ้ายตรงจนได้ครับฮุกขวามาก่อนนะครับแล้วมีซ้ายตรงครับวิธีแก้หมัดเตะขวาเนี่ยครับเตะยาวๆครับเตะขวาอย่างเดียวยังไงหมัดก็ไม่ถึงครับขายาวกว่าแขนแน่นอนครับเพราะฉะนั้นต้องสาดยาวๆไปครับเด่นพนมครับถูกต้องครับโอ้แตกน่ากลัว เพิ่งจะเห็นแผลของเด่นพนมครับแผลเวอร์ใช้ได้ครับแต่ว่าเลือดไหลไม่แรงครับ โอ้ฟันศอกซ้ายครับชวนเขาทะเลาะก่อนเนี่ยฮะชวนทะเลาะซอกก่อนกรรมการสับมือต่อครับเจาะยางโยนเข่าขวาแม่ยังสองจิตสองใจดูแล้วลักษณะการออกอาวุธของเด่นพนมนี่ยังเนี่ยครับสวยครับแข้งขวาสวยครับสองดอกครับต้องอย่างนี้ครับตัดสินใจไปเลยครับ เอาอะไรก็ต้องเอาสักอย่างครับสามดอกครับได้สามแข้งไปแล้วครับถีบขวาไปครับล็อตเวลล็อตเวลไม่ปะทะอ้าวนี่ครับรอสบโอกาสฟันศอกซ้ายครับแล้วก็กอดไว้พอเข้าวงในประชิดตัวเขาจะมีศอกครับต้องระวังครับกล้องพยายามจะซูมไปที่แผลของเด่นพนมครับแต่ไม่ซูมที่แข้งครับถีบซ้ายแหมจะกระโจนแทงเข่าก็ไม่มีจังหวะอีกครับเด่นพนมตีเข่าขวาครับเด่นพนมครับล็อตเวลตีขวาโต้แม่ล็อตเวลตัวแกใหญ่กว่าสูงใหญ่กว่าจริงๆครับโอ้โหแข้งขวาครับสะเทือนครับตรงนี้ออกเยอะๆครับเด่นพนมครับต้องออกเยอะๆอ้าว2ไปแล้วครับตีขวาไว้เจอหมัดซ้ายตรงครับแข้งครับแข้งอยู่ไหนเด่นพนมแข้งอยู่ไหนครับขวายาวโอ้งางแล้วไม่ออกครับน่าเราก็ลุ้นไปด้วยนะฮะโอ้ต้องลุ้นสิครับเพราะทำเด็กเราเจ็บแล้วนี่ตอนนี้โอทีปาครับหมดยกที่3เอาแล้วครับก็ถือว่าทั้งคู่ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีนะครับครับไม่ว่าจะเป็นล็อตวิวแล้วก็เด่นพนมครับคะแนนที่จะออกมาแล้วก็การชูมือนี้ต้องบอกว่าเป็นไปได้ทั้ง2หน้านะ2หน้าเลยครับครับอาจจะ3หน้าถึงกับเสมอซันเดดด้วย3ใบครับดูภาพช้าๆครับนี่ครับจังหวะจุดตกนะครับคือกระโจนเข้าไปก็จริงแต่ว่าเข่านี่กว่าจะถึงคู่ต่อสู้นี้มันจุดถึงจุดตกก่อนครับทำให้น้ำหนักไม่มีครับ ระยะและโอ้โหสองท้ายระยะและทิศทางนี่สำคัญครับนะครับอย่างนี้ฮะคู่ต่อสู้ถอยโดนแค่ปลายเท้าเองใช่ครับต่อให้โดนหน้าก็ได้แค่ความสะใจครับแต่คู่ต่อสู้ไม่เจ็บครับโอ้แผลเวิร์ดครับเด่นมาโดมอ่ะเชิญครับคุณเป๊ก到底谁能获胜呢The winner is the final winner. Then Manom Rong and Kira Golat from Thailand. ครับแพ้ไม่มีผลสำหรับวันนี้ครับก็ทำให้เด่นพนมเอาชนะคู่ต่อสู้ได้คุณแพ้แต่ครับยังกระโดนมีดเฉือนครับโอ้โหนี่ไม่ต่ำกว่า10เข็มนะไม่ใช่ป้องนะครับก็ชนะคะแนนไปนะครับชนะของเด่นพนมโรงเรียนกีฬาโคราชครับได้สาดขวายาวๆนี่แหละครับถือว่าเป็นอาวุธหลักของเราเอาพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ